วัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Talking ธนาคารวันเสาร์นะครับพบกับอาจารย์วิโรจน์อารีย์อาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับอยากเชิญทุกท่านนะครับกด Subscribeกด See First ทั้ง Facebook ของ Talking Thailand แล้วก็ Subscribe ช่อง YouTube Voice นะครับตอนนี้ YouTube Voice 4ล้านกว่าก็เรียกว่าป้ายไม่มีแล้วล่ะไม่มีแบบว่าโกลไดมอนด์แพลตินัมได้มาครบหมดแล้วอ่ะได้ครบแล้วแต่เอาอีกเอาอีกขอให้ Subscriber อีก10ล้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จะได้มี subscribe เยอะเผื่อมีโฆษณาเข้ามาเยอะๆเราจะได้ถ้าเป็น10ล้านนี่เราจะเป็นอันดับ1ของประเทศเลยนะเหรอฮะเป้าหมายถัดไปอยากให้ท่านผู้ชมร่วมมาเป็นใช่ไหมต้องมีใจคลิปคลิปอาจารย์พิทเต้นแล้วมั้งทุกวันน่ะฮะฮะเผื่อแบบมีอะไรแบบว่าคนมา subscribe ช่องเราด้วยอาจารย์พิทแรกไม่เป็นไรก็จัดถ่ายภาพนิ่งไปแล้วก็ไปตัดต่อก็ได้ถ้าทำอย่างนั้นนี่มาถ่ายผมนอนเลยดีกว่าแบบ Panda Channel นะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามเราได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับ Voice Plaza ที่เราย้ายไปอยู่บนเว็บใหม่ช็อปไม่ใช่ voicetv.shop voicetv.shop มีโปร12เดือน12 Mix Root Chip อยู่หน้าอาจารย์วิโรจน์เหลือ79บาท Voice GoGo เหลือ200บาทนะครับน้ำยาบ้วนปากเหลือ200บาทหมวกรุ่นใหม่เหลือ390บาทนะครับป๊อปคอร์น1แถม1โอ้โหนี่หมูแผ่นตาสว่างก็เซลล์ซื้อ10แถม4ซื้อ10แถม4เช่นเดียวกับน้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืม10แถม4เช่นกันยาสีฟันเหลือ140บาทนะฮะก็เข้าไปชมได้เลยครับส่วนลด มีอะไรบ้างใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าที่อยากให้ทุกท่านลองดีไซน์ของปีใหม่ที่จะไปให้คนรักด้วยตนเองด้วยการซื้อถุง Your Voice Matter ครับลดกันหนักจริงๆ149บาทเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยๆๆใช่มั้ยโทษอาจารย์ถ้าอาจารย์พี่จะจัดเซตใส่อะไรบ้างดีก็อันเนี้ยหมูแผ่นใส่หมูแผ่นกับน้ำพริกใช่ไหมกำลังดีนะแล้วก็ไอ้อันนั้นสักอันหนึ่งไอ้ mix root mix root แค่นี้ก็พอแล้วลองใส่ดูสิสวยไหมเวลาอ่ะซูไปให้ผู้ใหญ่อันนี้อ่ะหมูแผ่นมันก็ฟูดีเนาะมันฟูไงแล้วก็น้ำพริกมาหนึ่งกระปุกน้ำพริกกระปุกอ่ะเอาต้องเอาข้าวโพดได้ไหมหรือไม่ต้องแถมป๊อปคอร์นหนึ่งถุงเต็มนะงบเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เยอะนะเออนี่กำลังดีนะเนี่ยเห็นไหมถุง149ใช่ไหมน้ำพริกก็ประมาณตอนนี้ลดราคาเหลือมันสัก7ก็ดีกว่าไปซื้อตะกร้าจัดแหละครับอ้าวทั้งหมดเนี่ย400บาทไม่ถึงตีว่างบ500อ่ะได้ไปเรื่องเป็นราวออกมาดูแพงแล้วทุกอย่างอ่ะมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยโดยเฉพาะถุงเพราะว่าปกติพวกตะกรงตะกร้านี่คือพูดตรงนะพอหมดหน้าปีใหม่คนก็มาวางกองทิ้งกันเสียดายเสียดายตะกร้าซื้อใช้ถุงนี้ดีกว่าแต่แพงด้วยนะฮะตะกร้าแต่ละอันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสนใจนะครับไปดูได้นะครับที่ voicetv.shop นะครับหรือว่าโทรศัพท์มาได้นะครับที่021148114นะครับแล้วก็แอดไลน์ก็ได้แต่อย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยบน Shopee เราเปิดช็อปแล้วด้วยแล้วมันมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่เป็น Shopee ด้วยนะสินค้าบางอย่างหรือบาทเดียวฮะลองไปดูกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะอยู่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์นะก็เราเซลล์ถึงวันที่13เท่านั้นนะครับเดี๋ยวบางท่านรอยาวไปเดี๋ยวจะไม่ทันลดขนาดนี้ไม่ค่อยได้แล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะติดขัดเรื่องส่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับติดวันหยุดช่วงนี้ก็โปรเยอะก็รีบซื้อซะนะแล้วพวกเราไว้ครับแล้วพวกเราโปรเยอะคือหมดเร็วเดี๋ยวพอโปรนะสินค้าบางอย่างนี่หมดเกลี้ยงเลยนะครับพอโปรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้คลองแคงอาจารย์วิโรจน์ลดใช่ไหมลดเหลือ139บาทแล้วก็ฮิสเซนัสซื้อ2แถม1หลายสิ่งตอนนี้คลองแคงนี่อาจารย์วิโรจน์น่าจะเก็บไว้เป็นหลังปีใหม่ไม่เป็นไรตอนกินไปแต่สำหรับคนที่วันนี้ไปเดินห้างเซ็นทรัลเวิลด์ในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีอะไรตื่นเต้นนะฮะบ่ายสามมีตื่นเต้นฮะไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ว่าไม่ได้ไฟไหม้ทั้งหมดนะคือแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับแต่มันก็เกิดปัญหาไงว่าหลายคนบอกว่ารู้จักทวิตเตอร์ไม่มีสัญญาณเตือนอยู่ตรงกรุ๊ปไงกรุ๊ปก็คือส่วนที่เป็นต่อออกมาโอ้โหและอ้างว่าเป็นประกายไฟนี่ไม่น่าจะประกายไฟแล้วนะฮะนี่ทำไมห้างนี้เขาแบบมีปัญหาบ่อยอันนี้มันไหม้ข้างนอกเหรอครับหรือข้างในฮะโดยเขาบอกว่าตรงกรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นแบบโซนที่เป็นร้านอาหารนี่อาจารย์พิษที่มันต่อโอ้นี่ไฟแบบไฟไหม้นึกว่าโชว์ไม่ใช่ฮะโดยไปไหม้ชั้นที่2นะครับขณะที่มีประชาชนมาเที่ยวกันเยอะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเคยถูกไฟไหม้มาแล้วนะเมื่อวันที่10เมษายนปี62นะฮะนั่นคือกรณี
หรือเปล่าตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต2รายพี่แล้วก็ระหว่างดับเพลิงไฟไหม้ครั้งนั้นนะครับวันนี้นะฮะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปตรวจจุดเกิดเหตุไฟไหม้นะครับว่าอยู่ใต้บันไดเลื่อนซึ่งพยานเนี่ยบอกว่านั่งตัดผมอยู่เห็นไฟลุกทีแรกตั้งใจจะไปหยิบถังดับเพลิงมาแต่ว่าเพลิงเนี่ยแรงพร้อมควันพวยพุ่งจึงรีบหนีออกมาก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงอาจจะมาจากต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ยมีตั้งแต่มีพยานบอกนะครับว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมีการตั้งซุ้มจัดแสดงงานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางเซ็นทรัลเวิลด์เองนะฮะก็ออกแถลงการระบุนะครับจากกรณีที่มีใช้คำว่าประกายไฟเนี่ยนะฮะที่ศูนย์การค้าเมื่อวันนี้นะครับเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้นะครับก็มีการเข้าไปควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับทุกอย่างกลับมาเป็นสภาวะปกติไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าในแถลงการเนี่ยคือมันมีใช้คำว่าประกายไฟไงนี่ไงนะฮะหลังจากศูนย์การค้านะครับมีแถลงการออกไปก็มีผู้ใช้ Facebook จำนวนมากนะครับมาแสดงความคิดเห็นพวกเสียดสีนะฮะการใช้คำว่าประกายไฟของศูนย์การค้าบางส่วนแนบภาพเพลิงไหม้นะครับประกอบประกายไฟจริงๆคะๆๆๆนะฮะแล้วก็เห็นคลิปจากเพื่อนๆหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ไฟลุกนะฮะมันดูเยอะกว่าประกายไฟนะคะแล้วก็ประกายไฟของคนพิมพ์เอกสารกับเรามีขั้นมีคำนิยามไม่เหมือนกันหรือคะอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำไมไม่ชี้แจงเรื่องการไม่มีสัญญาณเตือนหรือการประกาศเตือนนะฮะครับผมก็แปลกนะจริงๆก็ทำไมอ่ะทำไมต้องบอกว่าแค่เป็นประกายไฟแล้วก็ไม่แค่10นาทีก็ควบคุมได้อะไรเงี้ยไม่แต่อย่างน้อยสัญญาณมันต้องทำงานใช่ไหมมีเพื่อนเดินอยู่ก็ไม่ได้ยินเสียงนั่นแหละเรื่องใหญ่คือมันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับก็โชคดีนะรอบนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับครับมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าเป็นห้างที่มีโชว์อะไรนะหน้าหนาวจะได้ร้อนจะได้อุ่นเดี๋ยวปีใหม่ก็ต้องมีเคาท์ดาวน์หน้าห้างทุกปีเดี๋ยวนี้ใช่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมมีคือเขาต้องจัดโชว์เวทีเขายาวด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ตัวตึกเขาเนี่ยมันเป็นวิดีโอวอลที่ยาวมากอ่ะเขาสามารถที่จะเล่นอะไรได้เยอะแยะมากมายคงจะได้เห็นการจัดเคาท์ดาวน์ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็อย่างเดี๋ยวนี้มันแข่งกันสองห้างอาจารย์พิษห้างหนึ่งก็อยู่ริมน้ำก็มีพลุใช่ไหมแล้วห้างหนึ่งก็เซ็นทรัลเวิลด์ก็แบ่งเป็นสองค่ายแหละเราดูว่าใครไปค่ายไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยครับเรื่องของการเมืองเริ่มเข้มข้นมากขึ้นมีพรรคการเมืองหนึ่งก็ไปพูดถึงหวยบําเหน็จนะครับก็มี Twitter 1นะครับตกลงใครกันแน่ฮะนะใครกันแน่ที่แต่นี่มันเป็นนโยบายที่มีการชูในการเลือกตั้งปี62นี่ใช่ไหมใช่ไทยเท่าที่จำได้นะครับก็มี Twitter ที่ใช้ชื่อว่าธนวัฒน์ Official นะครับก็คือบอลธนวัฒน์นะครับทวิตรูปนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยนะหรือว่าไทยสร้างไทยชูหวยบําเหน็จพร้อมแคปชั่นว่าอันนี้ปังนะถ้าถูกหวยก็ได้รางวัลเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือถ้าไม่ถูกหวยไม่ได้แปลว่าโดนกินนะแต่จะกลายเป็นเงินออมสะสมไปเรื่อยๆก็จําได้ว่าตอนออกมากับพรรคเพื่อไทยนะซึ่งก็เลยทําให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับโค้ดทวิตกลับไปยังบอลธนวัฒน์ว่าดูเหมือนเป็นนโยบายเดิมที่เพื่อไทยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้วนะขอบคุณครับนะซึ่งก็เสมือนเป็นการทวงคืนนโยบายหวยบําเหน็จดังกล่าวที่พรรคนะครับไทยสร้างไทยชูขึ้นมาว่าเป็นนโยบายที่เพื่อไทยนะพยายามดําเนินการและมีแนวคิดมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่นโยบายใหม่นะครับแล้วก็พอพี่อ้วนโค้ดทวิตพี่ปุ่นขอโทษครับคุณอนุทินนะครับพี่ป๊อปนะก็รีทวีตข้อความของคุณภูมิธรรมนะพร้อมกับกล่าวว่าใช่ครับและในวันนั้นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยและเป็นคนริเริ่มนโยบายหวยบำเหน็จวันนี้คุณภูมิธรรมโพสต์มาก็ดีแล้วนโยบายดีๆเพื่อประชาชนแบบนี้ถ้ามีไทยสร้างไทยเสนอและมีเพื่อไทยสนับสนุนก็น่าจะไปโลดนะจากนั้นคุณภูมิธรรมก็ทวีตข้อความกลับว่าคุณหญิงหน่อยกับทีมคิดนโยบายของพรรคเพื่อไทยโลกไม่รู้แต่เรารู้และพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคนที่พูดถึงนโยบายทั้งหมดว่านโยบายนี่มาได้ยังไงเนี่ยกลายเป็นคุณอุ้ยธีรพัฒน์เจริญสุขตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมใช่อุ้ยเรียนอยู่เอสโตเนียใช่อุ้ยก็เขียน Facebook ยาวยาวเหยียดเลยนะครับบอกว่าการคิดนโยบายของเพื่อไทยในยุคก่อนเลือกตั้ง62เนี่ยนะมันมีหลายกลุ่มเข้าไป
แล้วก็มันมีติงแท้งนะครับชื่อว่ากลุ่มโอกาสเนี่ยเข้าไปกลุ่มโอกาสเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์พันศักดิ์คุณหมอเลียบนะครับคุณหมอมิ้งสุรพงศ์คุณหมอพรหมินใช่ไหมครับไปออกแบบนโยบายสาธารณะก็แบบเนี่ยก็ทำงานไปสักพักหนึ่งหวยบำเหน็จเนี่ยนะครับเป็นนโยบายหลักที่กลุ่มโอกาสคิดขึ้นซึ่งก็ได้รับการวิจารณ์และแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงจนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงใน24 มีนาคม 62นะฮะโดยกลุ่มนะครับตัวอย่างที่ทีมงานโอกาสนะครับออกแบบนโยบายหัวบำเหน็จคือกลุ่มซื้อหวยใต้ดินและลอตเตอรี่นะฮะในภาคต่างๆนะครับแล้วก็มีการไปเก็บข้อมูลโฟกัสที่จังหวัดชัยภูมิอุดรอุบลและกรุงเทพซึ่งรับเสียงตอบรับจากกลุ่มตัวอย่างว่าถ้ามีจริงซื้อแน่นอนนะฮะเดือนละ500 บาทเป็นอย่างต่ำแต่นโยบายนะครับก็ถูกเก็บไว้ไม่ออกมาพูดหาเสียงจนถึงโค้งสุดท้ายเพราะมีผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยบางท่านเสนอความกังวลว่าจะถูกต่อต้านข้อหาหมอมเมาหรือถูกโยงไปถึงแผลเก่าในเรื่องหวยบุญดินจนทำให้เกิดคดีฟ้องร้องนะฮะในคู่มือนโยบายพรรคก็ไม่มีนะครับส.ส.นำไปพูดมากเท่าไหร่ต้องใช้ชื่อเป็นสลากการออมแห่งชาติด้วยเพราะเกรงจะผิดพ.ร.บ.การพนันจนถึงวันที่16 มีนานะครับปี 62สุขสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันหวยออกหลังวันหวยออกเนี่ยหมอมิ้งก็ตัดสินใจให้ทีมงานโอกาสและทีมงานสื่อประชาสัมพันธ์ของพรรคยิงโฆษณานโยบายหวยบำเหน็จเป็นหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายนะครับยอมเสี่ยงว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะฮะและคนจะสนใจแค่ไหนสรุปก็คือกลายเป็น Talk of the Town จริงเราก็มาคุยกันในรายการใช่ไหมอาจารย์พิษยอดวิวนี่เป็นหลักล้านนะครับคนแชร์กันเป็นหลักหมื่นทุกรายการวิเคราะห์ข่าวนะฮะทุกอินฟลูสายเศรษฐกิจก็นำไปวิเคราะห์ต่อยอดมากมายซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ณตอนนั้นเนี่ยเห็นนะครับเสียงตอบรับในระดับที่ประชาชนสอบถามขณะลงพื้นที่จึงมีความเห็นและให้ทีมงานโอกาสคิดนโยบายชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลต่างเพื่อประกอบการปราศัยและพูดในทุกเวทีอย่างจริงจังและเช่นเดียวกับอาจารย์ชัชชาตินะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแคนดิเดตนายกก็ขอข้อมูลความเป็นไปได้เพื่อศึกษาและกล่าวต่อกับประชาชนเช่นกันว่านโยบายหวยบำเหน็จมีโครงสร้างที่ทำได้จริงแล้วก็เลยทำให้หวยบำเหน็จเนี่ยเป็นนโยบายที่ถูกพูดถึงมากในการเลือกตั้งปี62ในครั้งนั้นนะฮะซึ่งสรุปนะครับว่านโยบายหวยบำเหน็จเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากการที่พรรคเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งติ้งแต้งนักวิชาการและนักธุรกิจระดับทำงานจริงคิดนโยบายสร้างสรรค์แปลกใหม่จากฐานชีวิตชาวบ้านนะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้เห็นคุณค่านำไปพัฒนาต่อซึ่งน่าชื่นชมส่วนติ้งแต้งโอกาสนะเมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งบางคนก็ยังทำงานต่อให้พักบางคนก็ขยายกิจการธุรกิจของตัวเองบางคนกลับไปทำราชการในระดับสูงขึ้นบางคนเป็น CEO บริษัทใหญ่บางคนเป็นนักยุทธศาสตร์การเมืองอิสระที่คิดนโยบายให้พรรคการเมืองต่อไปส่วนเป็นใครบ้างนั้นก็อยู่แถวๆนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวให้แสดงตัวกันเอาเองก็สรุปว่าเป็นนโยบายที่ดีใครทำเสร็จก็เป็นเรื่องดีหวังว่าพรรคที่ได้เป็นรัฐบาลจะผลักดันแล้วก็สนับสนุนให้เกิดขึ้นได้จริงนะก็มันอาจจะมีบางคำมั้งที่บอกว่าคุณหญิงอะไรนะเป็นคนเสนอเหรอก็เลยเป็นคุณอุ้ยต้องมาเคลียร์ว่ามันมีทีมเสนอใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมว่านโยบายเหล่านี้มันอยู่ที่การนำไปใช้จริงแหละเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนเสนอเป็นคนทำใช่ไหมแต่ว่ามันต้องมีคนที่เอาอันเนี้ยไป implement แต่ผมก็เป็นกังวลไงพี่เพราะว่ามันอันนี้มันพูดตรงๆนะอันนี้มันก็ไม่ใช่กรณีแรกที่เกิดขึ้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องกรณีเป็นแรงตึงเครียดระหว่างกันในแต่ละพื้นที่ว่าตกลงพรรคไหนเป็นสาขาพรรคไหนหรือเปล่าใครเป็นคนจริงแท้กว่ากันแต่ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ผมชอบนโยบายนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันออกมาช้าเกินไปใช่แต่วันนี้เราได้รู้ส่วนนี้จริงๆทุกคนคือกลัวอะไรคือเหตุผลใช่ไหมว่าทำไมมันช้าคือผมว่านโยบายเนี่ยถ้าออกมันแรงกว่านั้นอีกหน่อยเร็วกว่านั้นอีกหน่อยอาจจะคนอาจจะพูดเยอะกว่านั้นนั่นมันเหมือนโค้งสุดท้ายแล้วคนยังแบบก็คิดดูเลือกตั้ง24ออกวันที่หลังออกหวยวันที่16มีแค่เวลาสัปดาห์เดียวใช่ไหมแล้วผมจำได้นะตอนนั้นเราเชิญคุณอ๊อฟมาที่เพื่อไทยมาพูดอย่างเงี้ยนะคุณอ๊อฟก็บอกนโยบายนี้ถ้ารัฐบาลจะเอาไปทำก็ได้เราไม่ห่วงนะเพราะว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าแล้วลองมาดูทุกวันนี้พี่เก๋ใช่ไหมหวยมันก็ขายจาก30 ล้านเป็น100 ล้านใบอะไรต่างๆเงินก็เข้ารัฐบาลมากมายแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดประโยชน์โพดผลต่อประชาชนมากนักทั้งที่อันนี้มันเป็นนวัตกรรมที่หลายคนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสี่ยงแต่ว่ามันมีเงินกลับเข้าไปเก็บไว้ในกระปุกระดับหนึ่งซึ่งสามารถเป็นเงินก้อนที่เขาเอามาใช้ในยามเกษียณได้มันน่าเสียดายที่นวัตกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การพนันที่สูญเปล่าอ่ะใช่ไหมมันยังเก็บให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วคำอธิบายที่บอกว่าเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนี่ยจะทำให้เงินอะไรถูกใช้ไปเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งเราก็เคยทำบอเมื่อวันอาทิตย์มาแล้วว่าจริงๆเปอร์เซ็นต์ที่มันเข้าสู่ประโยชน์มันน้อยมากใช่ไหม
เออครับก็เอางี้แล้วกันว่าขอให้ทำจริงแล้วกันใครก็เป็นรัฐบาลนะเออแต่จริงแก้ไม่หายหรอกอะไรเรื่องหวยเรื่องหวยหรือเรื่องก๊อปไม่เรื่องหวยเนี่ยไม่มันเพราะว่ามันเพอแรงคนเนี่ยจะมองเรื่องนี้น้อยแต่มันเป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าคนก็ยังเล่นหวยใต้ดินเหมือนเดิมเพราะว่าแรงจูงใจมันเยอะกว่าการถูกมันเยอะไม่งั้นป่านนี้สลากออมสินเขาไม่รวยกันแย่เลยฮะเพราะแรงจูงใจมันต่ำจริงตัวสลากออมสินเนี่ยมันผลตอบแทนมันต่ำมากมันน้อยใช่ไหมแต่ถ้าแบบหวยนี่มันหวยใต้ดินยังไงมันก็ไม่หมดไปจากสังคมหรอกใช่ไหมนะไม่แต่ว่ามันก็ดีขึ้นมันทำให้คนแบบแทนที่จะเป็นสิ่งที่ถูกผิดเลยใช่ไหมกลายเป็นอ่ะสะสมทางนี้มันผมสำหรับผมมันเป็นประเด็นเรื่องการออมเงินนั่นแหละก็คือเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุด้วยไงคือบ้านเราเป็นการออมเงินต่ำนะแล้วบ้านเราบอกเลยว่าผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแก่ก่อนรวยอ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระในขณะที่โลกมันเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุจริงนะแต่หลายๆประเทศเขารวยก่อนแก่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาดูแลตัวเองได้แต่ในบ้านเราเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัญหาครับไปดูอีกเรื่องนึงคือเมื่อกี้พูดถึงนโยบายของเพื่อไทยที่เสนอมาในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะมีถึงในครั้งนี้นะครับปรากฏว่าเพื่อไทยเนี่ยเปิดตัวอดีตอธิบดีน้ำบาดาลมาชิงส.ส.จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ทำให้คนในเพื่อไทยเดือดนั่นก็คือคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยคุณจิรายุมองว่าการที่เพื่อไทยเปิดตัวคุณศักดาวิเชียรศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยบอกว่าอย่าลืมนะครับว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณจิรายุเคยตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการมานะครับแล้วก็คุณจิรายุรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับการที่อยู่ดีทำไมพรรคเอาบุคคลผู้นี้มานะครับเลยทำให้คุณจิรายุเองต้องคิดมากในเรื่องแนวทางการเมืองนับจากนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยเปิดตัวล่าสุดขอยืนยันว่าจริงเต็มคาราเบลนะโอ้พี่จิรายุพี่ยุเดือดจริงนะฮะไม่แต่ตกลงตอนนี้พี่โยเขาประกาศตัวกับเพื่อไทยหรือยังยังก็เขาบอกไงว่าถ้าขอทบทวนยังไม่นี่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องทบทวนตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่ามาลุ้นว่าพี่ยุจะย้ายไปไหนหรือเปล่าย้ายไปตอนนี้มีออปชันไหนบ้างเช่นไปอยู่กับคุณหญิงหรือว่าไปอยู่กับอย่างภูมิใจไทยหรือเปล่าเพราะภูมิใจไทยเขาก็ฟอร์มทีมกรุงเทพอยู่ตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าได้ฟังดูจากเสียงสิ่งที่พี่ยุพูดเนี่ยนะพี่บอกว่าการที่พักเรียกพี่ยุไปคุยแล้วพูดว่าจะส่งคุณศักดาลงพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยคุณพี่ยุบอกว่าผลที่ออกมาแบบนี้ที่เราได้เห็นภาพว่าคุณศักดาจะเป็นผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีเนี่ยคุณพี่จิรายุรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าให้กับพรรคเพื่อไทยต่อไปนะฮะบอกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็สู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยครับจนบอบช้ำพรรคก็ไม่เคยความช่วยเหลืออะไรตนอยู่แล้วผมถูกนายศักดากลั่นแกล้งไปยื่นฟ้องที่สายบุรีปัตตานีพื้นที่เสี่ยงภัยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องขี้หมามากแต่หวังให้เสี่ยงชีวิตเตชบุญที่มีบ้านใหญ่ปัตตานีพี่โน่สุกาโนมัทาสสยะลาพรรคประชาชาติให้ความปลอดภัยนะจนสามารถสู้คดีจนชนะและฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายทั้งอาญาและทางแพ่งนะฮะแล้วคุณศักดาก็ยังการแกล้งผมโดยใช้ตำแหน่งอธิบดียื่นร้องจริยธรรมต่อรัฐสภาจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและกรรมการลงมติว่าการร้องของนายศักดาไม่มีมูลจึงให้ยกคำร้องและยังมีการร้องผมในเรื่องเดียวกันไปที่ปปช.โดยมีเจตนาพิเศษให้ผมติดคุกติดตารางหมดอนาคตทางการเมืองทั้งที่ผมเนี่ยประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดนะฮะจนเป็นที่ประจักษ์ในสังคมแกบอกว่าตนเนี่ยนะฮะไม่เคยรู้จักคุณศักดาหรือมีเรื่องโกรธแค้นใดมาก่อนนะฮะยังทำตนได้ขนาดนี้ตนทำหน้าที่ในฝ่ายค้านในฐานะประธานกรรมาธิการไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งมารู้ทีหลังว่ามีข้อพิพาทกับส.ส.พรรคเพื่อไทยและด่าพรรคมาตลอด 2-3 ปีนี้ถามจริงจะให้ตนเนี่ยไปยืนให้ตบหัวเล่นเฉยๆหรืออย่างไรนะซึ่งนับจากนี้ตนจะเข้มข้นขึ้นในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะทุกคนที่เคยอยู่พรรคตรงข้ามพี่ยุบอกนะครับว่าพอวันนี้จะแลนสไลด์ก็แห่กันเข้ามาคนอยู่เป็นบ้านเป็นหมาเฝ้าบ้านแบบผมเนี่ยควรจะทำตัวแบบไหนถ้าไม่อยู่พรรคเพื่อไทยก็จะเป็นภาคประชาชนเพื่อติดตามตรวจสอบไม่ว่าใครจะไปเป็นรัฐบาลจะใช้วิชาชีพที่เคยเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนมาตลอดทั้งชีวิตทำงานเพื่อสังคมน่าอยู่คือพี่ยุยังไม่บอกว่าจะไปไหนนะแต่ว่าถ้าไม่อยู่เพื่อไทยก็เป็นภาคประชาชนผมว่าแกพูดแบบข้ามช็อตไงหมายความว่าแกพูดเนี่ยเหมือนกับว่า
คงจะย้ายพักแหละคงไม่ปล่อยพื้นที่หรอกแต่ว่าถ้าไม่ได้อะก็คงจะออกไปทำหน้าที่พอเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆแล้วผมเข้าไปดูในตัวคอมเมนต์ไงก็มีคนก็เชียร์ให้ไปอีกพักนึงเลยอ่ะชัดเจนมากๆนะพักไหนฮะในฐานะแฟนคลับเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันมี2ข่าวว่าจะย้ายพูดง่ายจะย้ายไปอยู่พรรคคุณหญิงหรือว่าจะย้ายไปอยู่ไปสร้างทีมกรุงเทพกับภูมิใจไทยใช่ไหมภูมิใจไทยก็เริ่มสร้างทีมกรุงเทพนะแต่ว่าพรรคก็มีปัญหาแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะใช่นะตอนนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่พี่ยูก็พูดว่ามันแลนสไลด์อะแลนสไลด์มันต้องเอาทุกคนเข้ามาจริงไหมก็เหมือนอนาคตใหม่ก้าวไกลใช่ไหมก็เกิดปัญหาเสมอเมื่อพรรคใหญ่ก็มีงูเห่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เจอเรื่องการสอบประวัตินี่แหละนะครับก็เวลาการพัฒนาพรรคมันสั้นอันนี้ก็แบบย้ายพรรคแล้วได้ลงใช่ไหมมันก็เนี่ยทางหนึ่งเขาก็เลยพูดกันใช่ไหมตอนนั้นที่พูดถึงอ่ะคุณต้องมีไอ้อะไรนะprimary จริงๆ primary มันไม่ช่วยหรอกเพราะว่าถ้าคุณอยากจะย้ายแล้วคุณมีเสียงในพื้นที่เยอะคุณก็ได้ไงครับถูกไหมนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการบริหารความสัมพันธ์ในพรรคเนี่ยใช่ไหมครับไม่แต่ว่าถ้าดูโดยตัวของพี่จิรายุเองแล้วเนี่ยในแง่ของพื้นที่คลองสามบางแกเข้มแข็งมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวของตัวแกเองเนี่ยจริงๆแล้วไปอยู่พรรคไหนก็เขาก็รับอ่ะถูกไหมใช่แต่ก็อยู่กับตัวการตัดสินใจของพี่ยุแล้วก็การคุยกันจากนี้ไปว่าเพื่อไทยจะเอายังไงกับพี่ยุบทบาทของแกตรงนั้นด้วยเนาะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเราก็เห็นคนเดินเข้ามาเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดนะครับกรณีที่คุณศักดิ์ชายตันเจริญหรือว่ามดเล็กบุตรชายของคุณสุชาติตันเจริญนะครับก็มาสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ฉะเชิงเทราคุณหมอชลน่านสีแก้วก็ถูกถามไงว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยคุณสุชาติหรือพ่อมดดำเนี่ยจะมาพรรคเพื่อไทยได้ไหมคุณหมอก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ขณะนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือตัวคุณศักดิ์ชัยมาเป็นผู้สมัครแล้วนะครับเรื่องของคุณสุชาติคงต้องรอกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ควรพูดเพราะตอนนี้เนี่ยคุณสุชาติเนี่ยมีหน้าที่เป็นถึงรองประธานสภาซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญอยู่หากพูดไปก็อาจทำให้เกิดความเสียหายคงต้องรอความชัดเจนหลังจากนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าการเปิดตัวผู้สมัครนะฮะของส.ส.เพื่อไทยเพื่อย้ำกระแสแลนด์สไลด์ใช่หรือไม่คุณหมอชลน่านตอบนะครับวัตถุประสงค์หลักการของการย้ำกระแสแลนสไลด์นะฮะก็เพราะว่าถ้าเราไม่แลนสไลด์ต่อให้ได้ส.ส.มากที่สุดก็ไม่การันตีว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเคยพูดไว้ต่อให้พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มากที่สุดก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นมีเงื่อนไขเดียวถ้าประชาชนอยากให้ได้รัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องช่วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนจับตาดูเรื่องของการประชุมใหญ่วิสามันของพรรคเพื่อไทยครับวันที่6ธันวาคมนี้คือภาพที่ออกมาเห็นมั้ยเป็นภาพสีแดงๆแล้วก็เป็นภาพอีแอมหน้าคุณแพทองธารอยู่ในนั้นนะฮะนะโดยในวันที่6ก็จะมีการเปิดนโยบายนะครับโดยคุณหมอบอกว่าจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณแพทองธารชินวัตรนะฮะและเปิดนโยบายที่จะใช้นะครับในแผ่นป้ายหาเสียงของพรรคประมาณ7ด้านก็คือนโยบายด้านเรื่องการสร้างงานสร้างรายได้นโยบายเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายาเสพติดสุขภาพเกษตรนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยอยากให้รอติดตามในวันที่6เลยครับรอดูว่าวันที่6นั้นจะมีอะไรปังหรืออะไรน่าสนใจบ้างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเปิดตัวอาจารย์พี่ก็จะเปิดตัวแคนดิเดตนายกเลยไหมวันที่6เนี่ยไม่น่าจะยังน่าจะยังเหรอรอถึงเมื่อไหร่อ่ะเวลาที่เหมาะสมเมื่อยุบสภาแล้วหรือยังไงเมื่อพรร.สูตรเก่าเขาตอนเปิดคุณยิ่งลักษณ์ก็เปิดตอนที่40กว่าวันเนาะใช่เพราะพูดตรงๆอ่ะพี่ถ้าเปิดก่อนเนี่ยอย่าคิดว่าฝั่งนู้นเขาไม่ตั้งป้อมอ่ะเขาก็จะตั้งป้อมถล่มนะแต่ผมว่าเปิดก่อนมันก็มีข้อดีเปิดก่อนมันก็เป็นเกมกดดันเพราะว่าจริงๆมันมีวันนี้มีข่าวพี่เต้นแล้วล่ะข่าวพี่เต้นเขาบอกเลยว่าคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าไม่กดดันไม่มีทางยุบสภาเขาจะยุบทำไมอ่ะผมไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยที่ยุบถ้าอยากให้เขายุบเนี่ยเพื่อไทยไม่แม้จะเปิดก็อาจจะต้องแม้จะเปิดตัวแคนดิเดตเขาก็ผมว่าก็ไม่ใช่คือการไม่ยุบเนี่ยมันลดทอนความชอบธรรมเขาลงไปเรื่อยๆด้วยไงเพราะคนก็ถ้าสมมติคนอยากได้แคนดิเดตจากเพื่อไทยถูกป่ะคนก็จะยิ่งอยากเลือกตั้งเพิ่มขึ้นก็จะกดดันให้ยุบสภาจะไปกดดันเขาไม่แคร์อยู่แล้วพี่นั่นคือประยุทธ์ไม่แคร์แต่การไม่แคร์เนี่ยมันจะแสดงอาการแสดงอาการที่สื่อก็สามารถจับได้ใช่ไหมก็จะยิ่งเสื่อมผมเกรงว่ามันก็เป็นการยิ่งไปตั้งป้อมให้เริ่มเขาเรียกว่าทำ
พวก IO ทำดิสเครดิตทำอาพินิหารอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่ามันมีประเด็นตรงนั้นด้วยที่จะต้องเอามาคิดคำนวณ นะครับขณะเดียวกันนะครับมีคนไปสอบถามคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลถึงการเลือกตั้งที่ใช้สูตรแบบหารร้อยชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีความพร้อมในการรับมือการเลือกตั้งอย่างไรกันบ้างคุณณัฐวุฒิบอกว่าโอ้พรรคนั้นก็มีความพร้อมนะครับอยู่แล้วในการที่จะเลือกตั้งนะครับแล้วก็เราสนับสนุนนะครับขอให้เพียงแค่ว่าคนที่จะกำกับดูแลการเลือกตั้งเนี่ยต้องดูแลการเลือกตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช้เงื่อนไขทางการเมืองมาเล่นแง่กับพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็ไม่ใช้นะครับช่องทางพิเศษที่จะมาเล่นแง่กับพรรคใดพรรคหนึ่งย้ำว่ากติกาเป็นแบบใดพรรคก้าวไกลพร้อมมองว่าทุกสนามการเลือกตั้งคือโอกาสที่เราจะเสนอนโยบายให้ประชาชนแล้วก็เดี๋ยวนี้เรื่องใหญ่นะฮะเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.สูงสุดพรรคก้าวไกลพร้อมร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นะฮะคุณณัฐวุฒิกล่าวว่าประสบการณ์ 3-4 ปีได้ทำงานกับพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเชื่อมั่นว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นพรรคการเมืองที่ยืนข้างระบอบประชาธิปไตยดังนั้นยินดีทำงานไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับผลเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไรและขึ้นอยู่นะครับว่าหากได้มีโอกาสร่วมรัฐบาลสิ่งที่จะเสนอเป็นนโยบายข้อใดจะได้รับการตอบสนองบ้างซึ่งถ้านโยบายในกรอบหลักเห็นตรงกันเราก็จะจับมือกับเพื่อไทยหรือพรรคฝ่ายค้านได้แน่นอนแต่พรรคเพื่อไทยจะเลือกเราหรือไม่นั้นเนี่ยตนไม่สามารถตอบได้นะครับอ่ะรอดูว่าผลเลือกตั้งออกมาแล้วจะจับมืออะไรยังไงเพราะว่าเราพักกันสักครู่นะครับเพราะในช่วงหน้าเนี่ยมีคนฟันธงออกมานะก็คือสว.วันชัยบอกว่าจะตั้งรัฐบาลใครก็แล้วแต่เนี่ยคนที่เป็นตัวประสานสิบทิศเนี่ยนี่ไงชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณแม้ว่าเพื่อไทยก็ต้องพึ่งบารมีประวิตรเพราะอะไรสักครู่เดียวกันในท็อกกิ้งไทยแลนด์ครับ